แมนซิตี้กระอักร่วมสายหินแชมเปี้ยนส์ลีกสุดคือบาร์เซโลนาเซเรน่าฟอร์มแรงผ่านเข้ารอบ3 US Open It's just one way traffic It's Serena Williams Finds her way to her รัชนกพายมินาสึสวดป้องกันแชมป์ World Championship She's got the winner Fantastic What a victory For Fanasi Mitani The Japanese player here Has caused a big upset Rachinon Intanons สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เจอกันประจำศุกร์ที่29สิงหาคมนะก็ศุกร์สิ้นเดือนพอดีนะครับช่วงนี้ก็หลายๆคนก็วันศุกร์ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับก็ขออย่าฝนจะตกอีกแล้วกันวันนี้น่าจะตกไปถึงวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมครับแต่ว่านี้มีความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลด้วยใช่ครับผมก็โดยเฉพาะในฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับทั้ง2รายการได้ทีมเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มกันทั้งหมดแล้วรวมไปถึงฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อคืนแล้วเดี๋ยวจะบวกด้วยเรื่องของเบื้องหน้าเบื้องหลังการจับสลาก UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวานนี้อีกด้วยนะครับไปเริ่มจากผลฟุตบอลยูโรปาลีกครับเป็นการแข่งขันรอบเพลย์ออฟนัดที่2เมื่อคืนนี้ครับไปกันที่สนามไวท์ฮาร์ทเลนครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านเจอกับ AEL ลิมาโซคู่แข่งจากไซปรัสนะครับก็เล็กแรกสเปอร์ดีกว่าครับบุกไปชนะมาได้2-1ที่บ้านของ AEL วันนี้ก็ถือว่ายิ่งได้เปรียบมากขึ้นนะครับเล่นในบ้านของตัวเองด้วยเปิดฉากมาแค่6นาทีจังหวะก็น่ากลัวตั้งแต่ต้นเกมเลยครับคลายนอร์ตันแบ็คขวาเติมเกมสูงกำลังจะหลุดเข้าไปยิงแปะหนีคาริมเฟกรูสผู้สาประตูของ AEL แต่ว่าผู้สาประตูของ AEL เฟกรูสโชคร้ายครับจังหวะนี้ไปบวกกันแล้วก็บาดเจ็บหนักต้องเปลี่ยนตัวออกด้วยครับแถมเสียลูกจุดโทษพร้อมกับใบเหลืองก่อนที่จะต้องส่งผู้สาประตูตัวสำรองมาเล่นเป็นโรเมโรครับแล้วปรากฏว่าลงมาเซฟลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนได้สำเร็จในช่วงเบรกต้นเกมนี่เบรกไปถึง 6-7 นาทีเลยทีเดียวครับจังหวะผู้สาประตูเจ็บแต่ว่าจากนั้นแฮร์รี่เคนครับศูนย์หน้าดาวรุ่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็มาแก้ตัวได้ในนาทีที่45นะครับได้จังหวะหลุดเข้าไปซัดโล่งๆให้ทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์นํา 1-0 ในครึ่งเวลาแรกเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่4นาทีเท่านั้นครับเป็นจังหวะที่ทางวลาดชิริเชสครับจ่ายบอลต่อให้ปาลินโญซัดเรียดในกรอบให้โทษเข้าเสากลายไปก็ทำให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์หนีเป็น 2-0 ผลต่างประตูก็นำห่างมากขึ้นเป็น 4-1 นะครับจากนั้นนาที65สเปอร์ได้ลูกจุดโทษครั้งที่2ในเกมคราวนี้ไคลนอตันยกบอลไปติดแขนเอ็ดมาครับผู้เล่นของทีม AEL ก็โชคร้ายครับเจอไปอีก1จุดโทษแล้วคราวนี้เปลี่ยนคนยิงเป็นแอนดรอสเทาเซนนะครับสังหารด้วยเท้าซ้ายไม่พลาดครับให้สเปอร์นำเพิ่มเป็น 3-0 แล้วก็จบเกมเลข2ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านถล่ม AEL ลิมาโซไป 3-0 รวมสกอร์2นัดสเปอร์ชนะเด็ดขาด5-1ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ตามความคาดหมายเรามีผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับเมื่อคืนจริงๆแล้วแข่งกันเยอะกว่า30คู่นะครับได้คัดเฉพาะทีมดังๆเข้ามาทาเวนเต้เปิดบ้านเสมอกับคาราบักไป1-1ปรากฏว่าสกอร์รวมก็1-1เท่ากันแบบนี้เพราะฉะนั้นคาราบักได้ผ่านเข้ารอบด้วยกดอเวโกนะครับมายิงประตูที่บ้านของทาเวนเต้ได้1ลูกส่วนเฟยนูดรอตเทอร์ดัมจากฮอลแลนด์ก็เฉือนชนะโซย่าไป4-3สกอร์รวมเฟยนูดเข้ารอบบุดบิดครับชนะ5-4บีเรียลชนะอัสตาน่าขาดลอย4-0ประตูรวม2นัดชนะ7-0นะครับฮาวซิตี้ของอังกฤษเปิดบ้านเฉือนเลอเคเรนของเบลเยียมไป2-1ไม่พอครับเพราะเมื่อคืนเสียประตูในบ้านทำให้ประตูรวมเสมอกัน2-2และเลอเคเรนจากเบลเยียมผ่านเข้ารอบด้วยกดอเวโกอินเตอร์มิลานไล่ถล่มสตานันไป6-0รวมสกอร์2นัดชนะ9-0นะครับโควาชิชทำแฮตทริกได้ด้วยและบอริเซียเมืองเชนกลัดบัตจากเยอรมนีถล่มซาราเยโวไป7-0สกอร์รวม2นัดชนะ10-0นะครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้เรายังมีผลการจับฉลากนะครับฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็แมนซิตี้ครับเรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่อันตรายครับผลการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
นับว่าเป็นที่น่าพอใจมากๆนะของแฟนลิเวอร์พูลแม้ว่าจะอยู่ร่วมกลุ่มกับเรอัลมาดริดแต่ทีมร่วมกลุ่มถือว่าไม่หนักมากนักขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องอยู่ในกรุ๊ปออฟเดธอีกครั้งนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องเจอกับงานหนักอีกครั้งเมื่อทุกทีมร่วมกลุ่มถือว่าแกร่งไม่แพ้กันทั้งไบเออร์นมิวนิกCSKA มอสโกและโรม่าถือเป็นกรุ๊ปออฟเดธขณะที่อาร์เซนอลนั้นที่เพิ่งผ่านเข้ารอบมาแบบหืดขึ้นคอในรอบต่อไปยังต้องเจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์และกาลาตาซารายด้วยแขกพิเศษที่ขึ้นมาร่วมจับฉลากประกอบไปด้วยนะครับคาร์ลสไนสวิตเล่นะครับอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันและดอร์ทมุนด์ชุดแชมป์ยุโรปในปี1997เป็นตัวหลักโดยมีคนอื่นๆครับทยอยขึ้นมาร่วมล้วนแต่เป็นผู้เล่นทั้งในปัจจุบันและในอดีตของเรอัลมาดริดทั้งสิ้นอดีตเช่นนะครับอีเกียร์กาซิยาสผู้รักษาประตูชุดแชมป์เก่าปีที่แล้วเฟรนันโดเอโลครับอดีตกองหลังชุดแชมป์ปี2002มานูเอลซานเชสจากทีมชุดแชมป์ปี1998และฟรานซิสโกเจนโตครับนักเตะตำนานแห่งซานดิเอโกเบนาเบลนะครับที่ได้แชมป์ยุโรปถึง6สมัยโดยมีปีเตอร์ชไมเคิลครับอดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นพิธีกรร่วมด้วยและสำหรับผลการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีดังต่อไปนี้ครับในกลุ่ม A นั้นก็จะมีแอตเลติโกมาดริดครับยูเวนตุสนะครับโอลิมเปียกอสนะครับมาโมจากสวีเดนในกลุ่ม B ครับเรอัลมาดริดครับบาเซลลิเวอร์พูลครับและลูดิโกเลสนะครับจากบัลกาเรียกลุ่ม C นั้นก็มีเบนฟิก้าครับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับไบเออร์ลีเวอร์คูเซนแล้วก็โมนาโกจากฝรั่งเศสกลุ่ม D ครับอาร์เซนอลบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับกาลาตาซารายอัลโดเชนนะครับจากเบลเยียมกลุ่ม E นั้นไบเออร์มิวนิกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ CSKA มอสโกจากรัสเซียและโรม่าจากอิตาลีครับกลุ่ม F นั้นบาร์เซโลนาสเปนนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงฝรั่งเศสอาแจ็กซ์จากฮอลแลนด์และอาโปเอล FC ครับจากไซปรัสกลุ่ม G นั้นก็เชลซีครับจากอังกฤษครับชาลเก้เยอรมันสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับจากโปรตุเกสและมาริบอร์นะครับจากสโลวีเนียกลุ่ม S นะครับปอร์โตจากโปรตุเกสครับชักซ่าโดเนสครับจากยูเครนแอตบิบาลนะครับจากสเปนและบาเต้บอริซอฟจากเบลารุสครับเมื่อคืนนี้ที่โมโนโกในพิธีการจับฉลากเช่นเดียวกันนี้ก็มีพิธีการสำคัญก็คือการมอบรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปประจำฤดูกาล2013ถึง2014นะครับปรากฏว่าแคนดิเดต3คนมาจากไบเยอร์มิวนิก2คนครับมานูเอล นอยเออร์รวมไปถึงเยนด็อกเบนแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถแย่งรางวัลนี้ไปจากคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงของทีมเรอัลมาดริดไปได้นะครับโดยที่โรนัลโดได้รับเสียงโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของทวีปยุโรปประจำฤดูกาล2013ถึง2014เนื่องมาจากผลงานฤดูกาลที่แล้วที่โดดเด่นที่สุดก็คือการนำทีมราชันชุดขาวคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปครองได้ประการสำหรับการประกาศรางวัลดังกล่าวมีขึ้นระหว่างพิธีจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่โมนาโกเมื่อคืนวันนี้ครับโรนัลโดได้รับรางวัลไปตามความคาดหมายเนื่องจากว่าผลงานโดดเด่นมากๆเมื่อซีซั่นก่อนด้วยการยิง17ประตูในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากการลงสนาม11นัดนะครับก็เลยทำให้เขาทุบสถิติเป็นเจ้าของสถิติคนใหม่ในการยิงประตูได้มากที่สุดในการเล่นรายการยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1ซีซั่นพร้อมกับนำทีมมาดริดคว้าแชมป์เป็นสมัยที่10ไปครองด้วยโรนัลโดได้รับเสียงโหวตจากบรรดาผู้สื่อข่าวมากที่สุดครับจำนวน24คะแนนโหวตส่วนมานูเอล นอยเออร์ผู้รักษาประตูของไบเยอร์มิวนิกที่ไปผลงานเด่นกับทีมชาติเยอรมนีแล้วก็นำทีมคว้าแชมป์โลก2014ตามมาเป็นอันดับ2ครับได้ไป19คะแนนโหวตขณะที่เอเยนร็อบเบนปีกชาวดัชของทีมเสือใต้ก็เด่นกับทั้งสโมสรและฟุตบอลโลกด้วยเขาได้อันดับที่3ในรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไปครองนะครับได้คะแนนโหวตมา9คะแนนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนโหวตในครั้งนี้ก็คือนักข่าวกีฬาที่เป็นตัวแทนของแต่ละสมาคมฟุตบอลในชาติยุโรปที่เป็นตัวแทนของยูเอฟ่ามาร่วมกันโหวตครับโดยนักเตะแต่ละคนจะถูกตัดสินจากผลงานที่ทำได้ในทุกๆรายการทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติรางวัลนี้ครับมิเชลพราตินีประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเป็นผู้เริ่มให้นำจิตวิญญาณของรางวัลที่ทรงเกียรติอันเก่าแก่อย่างบัลลงดอกลับมาหลังจากที่บัลลงดอนั้นถูกฟีฟ่าเอาไปควบรวมกันเป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโลกที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจแล้วก็เรียกมาใหม่ว่าเป็นฟีฟ่าบัลลงดอนั่นเองเราย้อนไปสำหรับทำเนียบนักเตะที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของทวีปยุโรปนะครับก็ไปตั้งแต่ปี2010ถึง2011ครับเลโอเนลเมสซี่นักเตะสังกัดบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เป็นชาวเจนตีน่า
ปีถัดมาครับ2011ถึง2012อันเดรสอินิเอสตาก็จากบาร์เซโลนานะครับแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติสเปนด้วยฤดูกาลก่อนหน้านี้เป็นฟรองก์ริเบรี่ครับจอมทัพจากบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เป็นอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดก็เพิ่งรีไทร์จากทีมชาติไปนี่เองนำมาต่อที่ความเคลื่อนไหวนะครับของการตกลงย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชาบี้อลอนโซครับมิดฟิลด์จอมเก๋าของเรอัลมาดริดนั้นตกลงย้ายไปร่วมทีมกับบาเยิร์นมิวนิกทีมเสือใต้และหลังจากที่เรอัลมาดริดนั้นตกลงค่าตัวไว้ที่ 6.5 ล้านยูโรกับทีมเสือใต้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตัวนักเตะเองได้เดินทางไปเยอรมันครับเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาประกาศยืนยันว่าชาบี้อลอนโซครับกองกลางเรอัลมาดริดได้ตกลงย้ายมาร่วมทีมในถิ่นอาริเอนส์อารีนาแล้วโดยสโมสรได้แถลงถึงเรื่องดังกล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวเมดี้เบเนเตียนะครับประการหลังชาวโมร็อกโกที่เพิ่งย้ายมาจากโรม่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยอลอนโซนั้นได้บินมาตรวจร่างกายกับบาเยิร์นในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะครับเนื่องจากบาเยิร์นนั้นประสบปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์บาดเจ็บหลายรายทั้งคาร์บี้มาร์ติเนสครับเตียโกอันกาตารารวมทั้งบาสเตียนชวาสไตเกอร์ด้วยนะครับอลอนโซนั้นก็เพิ่งประกาศอำลาการเล่นทีมชาติสเปนไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเขาประสบความสำเร็จกับเรอัลมาดริดในการคว้าแชมป์ลาลิก้า1สมัยโคปาเดลเรย์2สมัยสเปนิชคิงคัพ1สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพอีก1สมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่ผ่านมานับตั้งแต่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลเมื่อปี2009ด้วยครับWhich will be good news for manager Carlo Ancelotti to convince them of anything. พูดถึงในสัปดาห์หน้านี้ก็โปรแกรมของฟุตบอลลีกจะเบรกเพื่อให้ทีมชาติลงเล่นกันนะครับจะมีทั้งเกมอุ่นเครื่องแล้วก็เริ่มเข้าสู่การเล่นรอบคัดเลือกของฟุตบอลยูโร2016ด้วยมีความเคลื่อนไหวของทีมชาติอังกฤษมาฝากกันครับโดยที่รอยฮอดสันผู้จัดการทีมชาติอังกฤษก็ประกาศเรียก4นักเตะใหม่มาประเดิมติดทับสิงโตคำรามเป็นหนแรกครับสำหรับการเตรียมลงเตะเกมอุ่นเครื่องเจอกับนอร์เวย์จากนั้นก็มีคิวจะต้องบุกไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์ในการเล่นศึกยูโร2016รอบคัดเลือกนัดแรกของพวกเขาในสัปดาห์หน้านี้โดยที่โปรแกรมจะเล่นกับนอร์เวย์ก็คือวันพุธที่3กันยายนนะครับส่วนในการเล่นควอลิฟายของยูโร2016ก็จะไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์ที่8กันยายนโดยที่มี4นักเตะฟอร์มเด่นเข้ามาติดทีมเป็นหนแรกเลยครับซึ่งฮอดสันอดีตกุนซือลิเวอร์พูลนั้นได้ใส่ชื่อฟอร์เบนเดลกองกลางจากแอสตันวิลล่าคาร์ลัมแชมเบอร์สกองหลังดาวรุ่งจากอาร์เซนอลและแดนนี่โรสฟูลแบ็กจากทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์รวมไปถึงแจ็คโคแบ็กด้วยนะครับมิดฟิลด์หัวทองจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งทั้งหมดนี้ประเดิมติดทับสิงโตคำรามเป็นครั้งแรกในขณะที่แอนดรอสทาวเซนปีกจอมพริ้วของทีมไก่เดทองก็มีชื่อหวนคืนสู่ทีมอีกครั้งหลังเจ้าตัวมีการบาดเจ็บจนต้องพลาดช่วยทีมในฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลแบบน่าเสียดายส่วนช่วงหน้าเราจะไปดูความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกครับโดยเฉพาะผลการแข่งขันเทนนิส US Open วันที่4ครับ